ปรินิพานโตปทายะทเววสัทยุตระปัญจสตาธิกานีทเววสังวัชระสหัสสานิอติกันตานิปัจจุปนักรวเสนามิกสิรมาสัสสะอัตมังทินังวารวเสนาปนารวิวารโหติเอวังตัสสะภควัตโตปรินิพพานาสาสนายุการักกนานาสลเกตภาติมงมงมงสิริสุภมัสสดุพระพุทธศาสนายุการนับจำเดิมเริ่มตั้งแต่วันเป็นที่เสด็จดับขันธปรินิพพานนานมายังองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านานณบัดนี้ล่วงแล้วได้ 2,562 พระพรรษาปัจจุบันณสมัยเดือนธันวาคมขมามาสุรทินที่8วันอาทิตย์ณวันนี้พระพุทธศาสนายุคการนับจำเดิมเริ่มตั้งแต่เสด็จดับขันธปรินิพพานนานมาแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นมีในอันจักเพื่อกำหนดนับด้วยประการฉะนี้อิโตปรังสักขจังธรรมโมณเบื้องหน้าต่อแต่นี้สืบต่อไปขอจะจรมนโมพุทธบริษัททั้งหลายจงยังไงโสตประสาททั้งสองกล่าวแล้วคือหูแจ้วทั้งสองข้างให้โสพลประดุจดังภาชนะแก้วภาชนะทองคอยรับรองซึ่งพระพุทธพจน์ลดพระสัทธรรมเทศนาดังพระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์ณธรรมาสน์จะได้มากล่าวในอนิสงสกถาสืบต่อไปน้อมใจและฟังเถิดท่านพุทธศาสนิกชนก็มีนักการบัดนี้เถิดนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาติขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระอรหันต์ผู้ปรินิพพานนั้นแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวขอนอบน้อมแด่พระธรรมขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ขอโอกาสประเดชพระคุณหลวงพ่อผู้นั่งอยู่ณข้างธรรมาสแห่งนี้แล้วก็ผู้นั่งอยู่บนธรรมาสเทศด้วยกันเจริญสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบร่มเย็นและความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่ศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านณโอกาสนี้เราเอามือลงแล้วก็ตั้งใจฟังวันนี้ศรัทธาสาธุชนหมายมีท่านเจ้าภาพนี้ก็คือคุณพ่อสมดีคุณแม่หนูติ๋วเขตคามคุณพ่อบุญส่งคุณแม่แจ่มจันทร์พิมพ์สอนร้อยตำรวจเอกณฤทธิ์พิมพ์สอนนางสาวเข็มทองพิมพ์สอนพร้อมด้วยบุตรหลานญาติมิตรทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นญาติสายโลหิตก็ดีไม่ว่าจะเป็นญาติธรรมก็ดีมีจิตอันเป็นบุญเป็นกุศลที่จะก่อกองคารพนกุศลอุทิศผลบุญไปหาแด่ดวงวิญญาณของคุณพ่ออ่างคุณแม่สุ่มพิมสอนคุณพ่อสมหวังพิมสอนเด็กชายคู่เด็กหญิงหงทองพิมสอนเด็กชายกวางทองพิมสอนผู้ใดล้มเสียหายผู้ใดตายเสียจากไปแล้วไปตามการตามวาระตามเวลาตามความธรรมดาของโลกเหมือนดังที่เฮาจักกันเนาะคุณหยาดคุณโยมเพิ่นว่าอนิจจังสังขารบ่มั่นบ่เที่ยงวัตวุ่นโยกใหญ่ไม้ปิ่นแปรป่วนควรที่พวกพี่น้องให้ควรทำละเมื่อคิดสิว่าโลกิกรรมบ่เที่ยงตรงคงมั่นวันขึ้นและมุ่งมือหน้าที่นับมือลวงอายุเฮานับมือสั่นเนาะวันไก่นับมือตายเพิ่นว่านี้บ่มมกรมประวิตรทุกคนอยู่ในโลกนี้เกิดขึ้นมามีเกิดเป็นเบื้องต้นมีการแปรปรวนในถ้ำกลางแล้วก็มีการย่อยสลายไปในที่สุดนะว่าง่ายๆก็คือเปลี่ยนแปรไปสังขารของเฮาบ่มั่นบ่เที่ยงคือว่านั่นล่ะเวลาเป็นเด็กก็ต่อแต่เป็นหนุ่มเป็นสาวก็เต่งตึงแก่เฒ่ามาก็ตรงเต่งผลสุดท้ายก็ต้องตาย
สิว่าความตายนี่แค้นข้อถูกบาดยางออกนอกบ้านผีปราสาทตันหน้าผู้สุทั้งไผกับไผไผถอนอย่าคุยโว้เว้าใหญ่ตั้งแต่แม่งเมาบินอยู่ถึงฝากฝ่ายังบ่มมปากอึงอย่างเพิ่นว่าตายน้ำกันเบิดสุขสุขคนเพราะฉะนั้นในเมื่อมีการตายเกิดขึ้นแล้วก็มีการเกิดความโศกสันพินายลำพันลักต่อผู้ที่วัยชนไปถือว่าผู้ตายนั่นสิเป็นบุตรเป็นลูกเป็นเต้าก็ดีหรือเป็นผู้เป็นพ่อเป็นแม่ผู้มีพระคุณก็ดีเมื่อลมเสียหายตายเสียจากไปแล้วความโศกเศร้าพินายลำพันก็ย่อมเกิดแก่บุคคลผู้ที่ยังอยู่นะเพราะฉะนั้นแล้วเพิ่นว่าแม่นสิห้องทำให้น้ำคนตายไรประโยชน์คนย่อมเอ้ยให้น้ำหมอกกระเบียงยังสิได้ขัวบักขามเพิ่นว่าเฮ้ยมีแนวเดียวที่สิแท่นบุญแท่นคุณทดแท่นบุญแท่นคุณเพิ่นได้แท่นความฉีดหอดฉีดถึงเพิ่นได้ก็มีอย่างเดียวก็คือการสร้างน้ำทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปหาเพราะว่าเป็นอย่างจังค่อยต้องทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปหาอย่างเช่นบุคคลผู้ที่ล้มเสียหายตายเสียจากไปเป็นบุคคลผู้มีพระคุณเป็นผู้เป็นพ่อเป็นแม่จังเสียก็ต้องระลึกนึกถึงคิดเห็นบุญเห็นคุณเพิ่นเขาเรียกว่าทำตามหน้าที่เด้ผู้ลูกเต่าเล่าหลานผู้ยังยั่งอยู่เนี่ยเหตุอุทิศส่วนกุศลไปหาเพิ่นก็คือการทำหน้าที่ทำหน้าที่ของลูกให้ดีที่สุดหน้าที่ของลูกมีอยู่5หน้าที่หนึ่งย่ำเพิ่นเลี้ยงเฮาแล้วให้เลี้ยงเพิ่นแท่นคุณข้อที่สองให้อุดหนุนการงานซอยจุนเจือพระคุณท่านข้อที่สามให้ดำลงไว้วงตระกูลของพ่อแม่ข้อที่สี่ทรัพย์สมบัติเพิ่นให้ไว้ยะสื่อใจขายกินทรัพย์ในดินสินในเฮียนให้มันเพี้ยนเก็บเมียนข้อที่ห้าย่ำเพิ่นเวียนขึ้นคงมรณะกับบ้านเก่าให้โมลูกและเต่าทำบุญสั่งทรงหาพูดง่ายๆก็คือเวลาท่านอยู่เลี้ยงกายให้อิ่มเลี้ยงใจให้อุ่นเวลาตายจึงมาทำบุญหาเวลาอยู่ก็ต้องอุปถากถึงข่าวจากก็ต้องอุปถัมภ์เวลาอยู่ก็ต้องให้ท่านได้สบายถึงข่าวตายก็คือให้ท่านได้เป็นสุขนี่ก็คือการเปิดทางบุญให้แก่ท่านไว้ถึงการทำหน้าที่ของลูกๆนะประการที่สองการทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเพื่อที่จะเจาะจงหลับไปหาแก่ผู้ตายอุทิศสาแปลว่าการจำพอเจาะจงบ่งไปให้ผู้นี้ละผู้ที่เฮาเฮ็ดเฮาทำอยู่นี่ก็คือคุณพ่ออ่างคุณแม่ซุมพิมพ์สอนพ่อสมหวังพิมพ์สอนเด็กชายคู่เด็กหญิงหงท่องเด็กชายกวงท่องพิมพ์สอนนี่แหละเพิ่นล้มเสียหายตายเสียจากไปเป็นหยังคือต้องทำบุญหาภพภูมิของผู้คนผู้ที่ล้มเสียหายตายเสียจากไปแล้วเขาเอ่ยว่าภพภูมิของดวงจิตวิญญาณไม่ใหญ่ร่างกายทิ่มไปแล้วเผาไฟเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ดวงวิญญาณดวงวิญญาณก็สิไปตกสู่อยู่ในกรรมของเจ้าของผู้นั้นผู้นี้เฮ็ดกรรมอันใดก็สิแปรสภาพเปลี่ยนไปตามกรรมของผู้นั้นไปจุติบังเกิดถือกำเนิดในภพในภูมิกรรมของตนที่เคยสร้างอีกอย่างหนึ่งว่าที่นี่ดวงภพภูมิของดวงวิญญาณขั้นตกอยู่ในไฟในทุกขติเนาะทุกขติทุกขติก็คือมีนรกอสุรกายสัตว์เดรัจฉานและก็เปรตเด้นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสี่ภพสี่ภูมินี่อยู่ทุกขติเนี่ยขั้นไปเกิดในภพในภูมิในนรกก็ดีหรือมองบ่อนใดเป็นตกทุกข์ได้ยากเป็นเปรตก็ดีเป็นอสุรกายก็ดีพวกเหล่านั้นเนี่ยอยู่ในภพในภูมิเหล่านั้นนี่สิบ่มีการเฮ็ดไทหน้าสวนกันกสิกิจกสิกรรมบ่มีการเฮ็ดไทหน้าสวนกันค้าขายไงมือก็บ่มีพอดีมีแต่อาศัยคำบุญกรรมตั้งแต่เก่ากับอีกอย่างที่มู่ลูกและเต่าที่มู่ญาติพี่น้องจึงทำสั่งทรงถึงปรโตชีเวภูมิเป็นภูมิภพที่ใช้ชีวิตอยู่เนื่องด้วยผู้อื่นวันท่อนต้องญาติที่พี่น้องทรงไปให้จังค่อยสิได้รับส่วนบุญส่วนกุศลเหล่านั้นสันดิคุณญาติคุณโยมเพราะฉะนั้นเฮาจังค่อยได้มีการสร้างน้ำทำบุญรวบรวมกันไปหมดแล้วก็คืองานนี้เป็นงานแสดงซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาอัตมาภาพยกสุภาษิตที่เป็นนิขิปบทเบื้องต้นเมื่อกี้นี่ว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาแปลว่าความกตัญญูนั้นเป็นเครื่องหมายแห่งคนดีบุคคลผู้ใดเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีตกน้ำกับว่าไหลตกไฟกับว่าไม่เห็ดแนวใดก็มีแต่เจริญหงเฮืองเลี้ยงเลื่อมขึ้นคุณญาติคุณโยมเพราะฉะนั้นมื้อนี้เจ้าภาพเจ้าศรัทธาได้นิมนต์พวกเจ้าหัวลูกเจ้าหัวหลานมาเทศเพิ่นได้ประกอบไปด้วยจิตศรัทธาในการสร้างน้ำทำบุญ
อันดีอันลึกซึ้งคุณญาติคุณโยมบ้านเฮาเอิ้นทําบุญแจกเข่าเนาะเป็นหยังคือว่าจังซั่นก็แจกเข่าแจกน้ําแจกให้ทั้งผู้ตายแจกให้ทั้งผู้เป็นนั่นล่ะแจกให้พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าได้กินเพิ่นท่านทอดแจกให้ญาติโยมม่วนพี่น้องมาทําสร้างแต่งบุญร่วมกันเพราะฉะนั้นบุญหยังก็ดีบ้านเฮาคนอีสานบ้านเฮาไปมาหาสู่เพิงผ้าหาสู่ซึ่งกันและกันคือจังในหนังสือญาสอนหลานเพิ่นเขียนเอาไว้อยู่บทหนึ่งแม่ใหญ่คนเกิดมาเกิดมาเป็นเพื่อนร่วมบ้านซ้ำว่าลูกในท้องของพ่อแม่เดียวกันย่ำขาดเหลือเจ็บเป็นกับเพิงผ้ากันได้ย่ำเมื่อมอละนั่งมวยดับชีว่าเมียนฉีบซอยกันทำจุดสั่งกุศลเต่าแตงบุญเวลาป่วยก็เยี่ยมไข้เวลาตายก็เยี่ยมผีเวลาจะทำบุญแต่ละทีแต่ละทีก็ร่วมด้วยช่วยกันปาโลโปข้าวบอกสารการบุญต่างคนก็ได้รู้จักก็ได้มาหวมบุญจังสี่แล้วพ่อใหญ่แม่ใหญ่เพราะฉะนั้นบุญเท่าได้มื้อนี้ได้จากหยังหนึ่งและได้จากการท่านคุณญาติคุณโยมสองได้จากการรักษาศีลสามได้จากการภาวนาท่านหมายถึงหยังคือการให้นี่แหละพี่น้องป้องไปมาตาบ้านอื่นเมี่ยงไก่มาตาบ้านไก่เลื่อนเคียงมาร่วมบุญอุทิศในมื้อนี้วันนี้ต่างคนกับบ่มาเมื่อเป่าได้แม่ใหญ่ก็ได้จตุปัจจัยชยธรรมแน่ได้ข้าวสารอาหารแห้งแน่มาร่วมมาอนุโมทนาบุญนี่คือการให้ท่านเบื้องต้นบัดที่นี่เจ้าภาพก็ได้แจกข้าวแจกน้ําก็ให้ข้าวให้น้ํานี่เด้เป็นท่านแจกข้าวแจกน้ําเป็นท่านแก่ผู้มาร่วมบุญร่วมกุศลแจกข้าวแจกน้ําแล้วว่าแล้วพ่อใหญ่แม่ใหญ่ยังนิมนต์พระสงฆ์องค์ข้าเจ้ามาแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นการให้ธรรมะเป็นท่านอีกบัดเนี่ยในช่วงบ่ายนี่เพราะฉะนั้นการให้ธรรมะเป็นท่านนี่ถือว่าการเป็นการชนะให้การให้ทั้งปวงได้สัพพทานังชินานังสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานนั้นชนะการให้ทั้งปวงเพราะฉะนั้นเจ้าภาพก็นิมนต์พระมาให้ธรรมะเป็นท่านบุญเกิดจากการท่านเฮาก็ได้บุญเกิดจากการรักษาศีลก่อนเฮาสิท่านถวายข้าวน้ําแด่พระสงฆ์ข้าเจ้าก็พากันไหว้พระรับศีลก่อนเฮาสิฟังเทศน์ฟังธรรมก็พากันไหว้พระรับศีลนี่เพราะฉะนั้นเฮานั่งอยู่ในนี่มีแต่ผู้มีศีลเบิดหอมก็หอมด้วยศีลด้วยธรรมนี่แหละแม่ใหญ่เพราะฉะนั้นบุญเฮาเกิดจากการรักษาศีลก่อนสิท่านก่อนสิฟังเทศน์ก่อนทําบุญทําท่านก็ต้องมีศีลสักก่อนเนาะคุณญาติคุณโยมเพื่อแสดงว่าเฮานี่เป็นผู้บริสุทธิ์ตั้งจิตตั้งใจมานอบน้อมเข้าหาถ้ำแล้วนี่บุญเฮาก็ได้จากเกิดจากการรักษาศีลสุดท้ายบุญเกิดจากการภาวนาภาวนาเป็นหยังภาวนาการฟังเทศน์ฟังธรรมก็ถือว่าเป็นการภาวนาเช่นกันเด้ภาวนาคือออกมาจากผู้ธาตุในความมีความเป็นจงมีเฮ็ดให้เฮาเกิดเฮามีเฮาเห็นเฮาแจ้งให้เฮารู้ให้เฮาเห็นหยังล่ะเห็นจากการฟังเทศน์ฟังธรรมนี่แล้วพระคุณเจ้าเพิ่นมาแสดงพระธรรมเทศนาเห็นว่าพี่น้องเฮ็ดบุญก็ได้บุญก็อยากให้ได้กุศลพร้อมก็เล่นมาเทศนาเพื่อสิเอากุศลเกิดจากหยังล่ะเกิดจากการฟังเทศน์นี่ล่ะนะคําว่ากุศลคือกุสโลบายทําให้เกิดความฉลาดนะเฮ็ดให้เฮาฉลาดสุสุสังลัปติปัญญังฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญาสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังใครอยากมีปัญญาให้จะมาฟังเทศน์เพราะฉะนั้นบุญเกิดขึ้นด้วยการภาวนาได้3อย่างแล้วท่านศีลภาวนาได้แม่ใหญ่ยะสะภาวนอนเด้อล้มไว้ๆจังสิมันบ่แม่นทาเด้ฟังเทศน์ฟังธรรมกันแม่ออกเงานอนพระก็สิเงานอนคือกันในพระนักเทศน์ก็ได้บ่แม่นพระอิฐพระปุ่นเด้ยายนี่ล่ะเพราะฉะนั้นก็นั่งฟังเทศน์ยะสะพักกันหิวนอนนะการฟังเทศน์ฟังธรรมก็มีอยู่หลายฟังบัดนี้ฟังแล้วกบฟังแล้วกลับฟังแล้วเก็บฟังแล้วเกิดฟังแล้วกบฟังจังได๋ฟังแล้วกบฟังแล้วพระท่านโดนกระหมอบคือกบนี่จังค่อยว่าพระว่านอนนี่แหละนี่พระท่านโดนกระหมอบจนต้องพานั่งเทศน์อยู่บ้านเป้าบ้านปิงแต่ว่าพอออกไม่ออกผู้นั่งฟังเทศน์ฝันฟักกันหนีไปเที่ยวเมียงนอกเบิดไปใส่ละเมียงนอกพ่นละพระเทศน์ไปว่าท่านโดนถือล่มแน่ก็ไปประเทศอิสราเอลซะก่อนผู้นึงก็ได้หาหม่องเอ็นซั่นตั่วบ่เนี่ยเอ็นใส่เสาแน่เอ็นใส่เก้าอี้แน่บ่มีหม่องเสียก็เอ็นใส่มันหลังกันแล้วเอ็นเพราะมันแล้วสูบเนี่ยนี่ออกจากอิสราเอลก็ไปเลบานอนที่บาดเนี่ยผู้ลังคนโกนโสดอยู่กับไปอาหรับซั่นตั่วบาดเนี่ย
เพราะได้ยังสํากับเมื่อบ้านลูกหลานถามแม่ใหญ่จะไปฟังเทศแต่งตัวไปตะเวนบันไดอีหยังแน่ล่ะโอ้กูได้ยินแต่เสียงของกูก็ฮู้เมียขึ้นโลดแล้วจักแม่นเพิ่นว่าหยังแน่ล่ะจะไปวางซั่นเด้อบ่ได้หยังฟังแล้วกบฟังแล้วกลับฟังแล้วกลับฟังยังไงฟังแล้วกลับตั้งหน้าตั้งตามาฟังเทศได้ยินแต่ว่าพานักเทศเสียงดีเสียงมวนพุ่นนิมนต์มาตะวันกอกพะนะบ้านกอกอำเภอเมืองขอนแก่นเพิ่นอาจารย์นิรันดร์ว่าเสียงดีเสียงมวนเสียงเพิ่นดังหวนหวนปานคล้องยาคู่เพิ่นว่านี่ล่ะว่าเพิ่นดังเสียงดีเสียงมวนผัดพุ่มตั้งท่ามาฟังเทศก็มาฟังเทศเอาพระเสียงดีคักนี่เด้อเนี่ยแล้วเบิ่งหาลังงานดอกว่าพวนลังคนนั่นกำแบ่ง20จนเปียข้ามือเรียกผู้แถมสมภารแม่ใหญ่นั่งฟังองค์แรกแล้วมวนนั่งแต่ฟังองค์ที่2ได้บัดเนี่ยองค์ที่2กันบ่มวนละเปิดอัดลาดหนีไผหนีมันได้บัดเนี่ยขั้นมวนองค์ที่2กันต่อองค์ที่3บัดว่านี่ล่ะบัดนี้นี่ล่ะคุณญาติคุณโยมอันนี้ฟังแล้วกลับไม่ได้อะไรต่อมาฟังแล้วเก็บฟังแล้วเกิดเก็บเอาหยังล่ะนี่เก็บเอาประโยชน์เอาสาระประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์พยายามพินิจพิจารณาให้มันเกิดกุศลขึ้นสนี่เก็บเกิดนะฟังให้มันเก็บเก็บเอาประโยชน์ปัญญาเนี่ยแหละประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์พินิจพิจารณาจำแนกแจกแจงใช้โยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการคือตรีตองพินิจพิจารณาอันใดแนวใดมันมวนบ่มวนอันใดมันดีบ่ดีคำเพิ่นเว้าออกไปบ้าอีแม่คือมีจิตศรัทธาแต่คือจังสิเอาตะหัวปีเถาะเนาะบาดเนี่ยนี่แล้วนี่แหละบุคคลผู้เป็นตัวอย่างโอ้ยคันมีใบประกาศก็สิมอบให้อยู่ดอกใหญ่นี่ล่ะนี่ล่ะตัวอย่างตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอนคุณแม่เพิ่นพาเฮ็ดละเด้เนี่ยนี่ล่ะตั้งจิตตั้งใจคุณแม่ไหนก่อนเนี่ยแม่หยังก่อนซื้อวางไหนฮะโอ้ยคุณแม่นั่งแสนสวยสาธุมาตะเวนเถอะเนาะนี่เนาะนี่ล่ะเพิ่นอยากเป็นที่1ที่1ไม่อยากเป็น2ลองใครตัวเนี่ยนี่ล่ะเพราะฉะนั้นแล้วนี่เฮาตั้งจิตตั้งใจมามื้อนี้เฮ็ดบุญก็เฮ็ดบุญหน้าสีซุ่มๆสันตัวเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลนะเพราะฉะนั้นแล้วก็บุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้จิตตั้งจิตตั้งใจได้กระทำณเพนาวันนี้ก็ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยอดีตไสบุญญาเขตจงปกเกล้าปกเกียรติในท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายไม่ว่าจะเป็นท่านเจ้าภาพก็ดีหรือญาติโยมผู้มาร่วมบุญร่วมฟังเทศร่วมทานก็ดีก็ขอให้มีความสุขความเจริญโดยสัพพิตพรชัยคืออายุวันนะสุขภรปฏิพานธนสารสมบัติมาดแม่นจะปรารถนาสิ่งหนึ่งประกันใดที่ไม่เหลือวิสัยของมนุษย์แล้วไซก็ขอสิ่งนั้นจงพันสำเร็จพันสำเร็จทุกประการบุญกุศลส่วนละทานที่ท่านได้ทำอยู่ณเพราวันนี้จงเป็นตบะเดชะปรวะปัจจัยนิสัยตามทรงอุดหนุนคำจุนดวงวิญญาณของคุณพ่ออ่างคุณแม่สุ่มพิมพ์สอนคุณพ่อสมหวังพิมพ์สอนเด็กชายคู่เด็กหญิงหงทองเด็กชายกวางทองพิมพ์สอนเมื่อดวงวิญญาณของท่านตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถึงสุขก็ขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไปด้วยเถินตัวสามตัวสามตัวเอาละคุณญาติคุณโยมศรัทธาสาธุชนออกตนทั้งหลายเมื่อนี้ท่านสาธุชนในนิมนต์พระคุณเจ้ามาแสดงพระธรรมเทศนาสำนักเทศสำนักสรพันยกถาแหล่อีสานแก่นศิลเสียงธรรมได้มาเทศให้คุณญาติคุณโยมได้รับฟังก้อนสิเทศเป็นเรื่องเป็นเล่าคุณญาติคุณโยมคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องมีการสมมติซึ่งกันและกันเสียก่อนบอกเรื่องนี้ท่านกันสักก่อนสมมติซึ่งกันและกันเพื่อจะรู้จักว่าพระคุณเจ้ารูปนี้แสดงในนาทีใดสื่อว่าจังใดอยู่วัดใดสืบต่อไปเนาะมื้อนี้เจ้าฮั่วลูกเจ้าฮั่วหลานสำนักเทศเสียงแก่นศิลเสียงธรรมสิได้นำเอาวัตถุนิท่านในเรื่องเกี่ยวกับความกตัญญูกตเวทีตาต่อบุคคลผู้เป็นพ่อเป็นแม่เสียวเลี้ยงไหนวัติแม่ใหญ่เอาเลี้ยงมหาแดงเนาะคุณญาติคุณโยมเอาเลี้ยงคนลืมตัวว่าลืมตีนหรือมหาแดงสืบต่อไปนอกคุณญาติคุณโยมการเทศนาปุจฉาวิสัชนาตั้งแต่สองธรรมาสขึ้นไปนั้นก็ต้องมีการสมมติซึ่งกันและกันเสียก่อนเพื่อได้รู้จักว่าพระคุณเจ้ารูปนี้ชื่อว่าอะไร
พำนักพักพิงอยู่วัดไหนรับแสดงในตำแหน่งหน้าที่ใดสืบต่อไปปุรโตธรรมศาสเนนิสินนังสมนามิขอสมมติพระคุณเจ้าผู้ที่นั่งอยู่เบื้องหน้าของอาตมา